สวัสดีครับเจเจทิพย์ครับวันนี้อยู่ที่สวนเฉลิมพระเกียรติจากคลิปที่แล้วมีคนถามว่าสวนเฉลิมพระเกียรติมีโปเกมอนธาตุมังกรไหมคือเจเจทิพย์ก็ไม่ยังไม่แน่ใจนะครับก็เลยวันนี้ลองมาเดินดูเผื่อจะเจอโปเกมอนธาตุมังกรบ้างนะครับนะครับแล้วก็ในนี้ก็มียิมอยู่ด้วยนะครับมียิมแล้วก็มีจุดเช็คพอยต์ตรงน้ำพุแล้วก็ตรงสระน้ำตรงนี้อีก2จุดโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูโหมดในเกมกันนะตรงทางเดินช่องกลางนี่ไม่แน่น่าอาจจะมีก็ได้เพราะว่าโปเกมอนธาตุมังกรน่าจะอยู่ใกล้ๆแหล่งน้ำเพราะว่าเคยจับได้ตรงตะแหล่งแก่งตัวหนึ่งแต่ว่าตรงเซนทันก็เคยจับได้ตัวหนึ่งนะแต่นั้นเปิดแต่นั้นเขาเปิดไอ้รูนเรียกโปเกมอนไงดูดโปเกมอนมาเราจะเดินผ่านช่องกลางไปที่ยิมแล้วกันเก็บโพสต์สต็อปตรงนี้ก่อนได้3ชิ้นยังไม่สะดุดโปเกมอนนะครับต้องเปิดมาแล้วครับตัวแรกป่าชอบให้คว้างลูกเหวี่ยงนะง่ายๆไม่ยอมขอดูหนึ่ง
ห้าร้อยตอนนี้ใกล้หมดแล้วโปเกมอนท่านมังกรก็ยังไม่ได้แต่มีคนเปิดกิ่งล่อโปเกมอนให้เราครับเอาละครับก็หมดผ่านไปครึ่งชั่วโมงนะครับก็โปเกมอนธาตุมังกรก็ยังไม่ได้เลยตอนนี้ได้แต่นกหนูปลาผมว่าค่อนข้างชัวร์แล้วว่าโปเกมอนธาตุมังกรไม่ได้ที่นี โอเคครับก็จะกลับละสรุปก็คือไม่เจอโปเกมอนท่านมังกรครับนี่ครับก็เจเจทิปก็เดินวนข้ามสะพานนี่ไปช่องกลางยินตรงนี้แล้วก็ข้ามสะพานที่เห็นไกลๆตรงนู้นแล้วก็เดินเลาะริมสระมานะครับ30นาทีแล้วก็มานั่งตรงที่เขาเปิดรูนอีกจนตอนนี้รูนหมดแล้วก็คงจะกลับแล้วเพราะว่าฟ้าครึ้มเดี๋ยวฝนตกโอเคไงก็สรุปก็ไม่เจอนะครับโปเกมอนธาตุมังกรไงใครมีที่ตรงไหนที่จับโปเกมอนธาตุมังกรก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับยังไงก็ฝากกด Subscribe ให้เจเจทิปด้วยนะครับสวัสดีครับ